ทริปนี้เรามาดูอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครชอบชื่ออำเภอนี้นะครับสว่างแดนดินคือดินแดนที่สว่างสวยนี่เราขับรถบนถนนหมายเลข22นะครับก็คืออุดรสกลนครตัวอำเภอก็จะอยู่ข้างหน้าอีกประมาณ15กิโลเราให้ดูสภาพบ้านเรือนก่อนจะถึงอำเภอสว่างแดนดินก่อนก็แถวนี้บ้านที่ไปอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับจะไม่ติดถนนหมายเลข22นะครับจะเป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มแถวนี้ก็ปลูกอ้อยกันเยอะแล้วก็มีปลูกมันบ้างมีปลูกสักปลูกยางพาราบ้างนะครับที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์สมัยก่อนดูรู้แล้วครับผ่านมาก็มีวัดป่าเยอะครับแต่นี่ก็เป็นดินแดนของอารยสงสายธรรมยุทธบ้านหนองย่างชิ้นครับตัวนี้บ้านหนองย่างชิ้นบ้านนาดินจีดินจีก็คืออิฐละครับดินเผาดินอิฐนะครับถนนหมายเลข23นี่โอ้โหเรียบครับตรงนี้เรียบนี่เดือนจำสว่างแดนดินนะครับมีเดือนจำด้วยสว่างแดนดินก็เป็นดินแดนที่มีภูมีป่าไม้เยอะนะครับสังเกตป่านะครับโดยเฉพาะวัดป่านี่ก็จะมีต้นไม้เยอะมากถนนหนทางโอ้โหมีความเจริญมากครับโรงเรียนหนองหลวงศึกษาใหญ่ครับใหญ่นะครับนี่แล้วก็อีก10กิโลจะถึงตัวอำเภอสว่างแดนดินเราวิ่งบนหมายเลข22ถนนเรียบครับดูนะครับถนนเรียบหลุมบ่อมีน้อยมากใครหนาวนี้ใครจะมาเที่ยวสกลนครนะครับก็มาใช้เส้นนี้สบายครับ2ฝั่งหมายเลข22เนี่ยก็เป็นป่าบ้างสลับกับไร่นะครับนี่ครับเขตอำเภอสว่างแดนดินคนชื่อตั้งชื่อนี่โอ้สุดยอดนะครับใช้คำรู้สึกว่าเป็นบวกดินแดนสว่างสวยดินแดนที่ความเจริญข้างหน้านี่ห้วยอะไรบ้านตายตอเต่าสระอายอยักษ์ไม่โทรบ้านคำชัยวานเป็นแหล่งชุมชนหนึ่งแต่ว่าข้างหน้านี่อะไรชัดคือเป็นป่าสักปลูกนะครับข้างหน้านี่เราจุดนี้จะเป็นแลนด์มาร์คนะครับที่ก่อนเข้าสกลเราเห็นป่าสักปลูกตรงนี้นี่ครับเมื่อก่อนเป็นเนินอันตรายตรงนี้นะครับนี่ทำสีเลนก็สบายสบายสูงนะครับมีแบเรียร์กั้นบ้านดอนม่วงไข่เลี้ยวขวาเข้าไป
านหน้านี่ก็เป็นสวนยางพาราริมถนนน่าจะ20ปีแล้วครับดูต้นเริ่มเลยครับสักนี่แล้วก็ป่ายางนะครับก็วิวสวยครับสว่างแดนดินแล้วครับด้วยครับสว่างแดนดินน่าจะมาทำใหม่นะครับโลตัสความเจริญก็อยู่ถนนเส้น22เป็นหลักครับไม่ว่าศูนย์รถยนต์ Isuzu Inno Suzuki Toyota ก็อยู่เส้น22เป็นหลักนี่ครับสว่างแดนดินเจริญมากๆวัดโพสีมีโพอยู่ข้างหน้าวัดนี่ครับเข้าตัวตลาดแล้วสว่างแดนดินซ้ายไปอำเภอเจริญศิลป์อำเภอบ้านม่วงได้ตรงไปอำเภอเข้าสกลนครนะครับโอ้โหใหญ่มากครับดูสว่างแดนดินนะครับเมืองใหญ่จริงๆดูครับชุมชนแหล่งค้าขาย
ยู่ริมถนนหมายเลข22เลยครับสว่างแดนดินดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมีความสว่างไสวหรือพัฒนาแล้วนะครับความหมายของชื่ออำเภอจะเป็นอำเภอส่องดาวนี่ครับตัวสว่างแดนดินกลางบ้านช่องการค้าขายนี่โอ้โหคึกคักเศรษฐกิจดีมากครับสว่างแดนดินนี่กว้างมากครับดูเข้าไปนะครับโอ้สว่างแต่นี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากไม่ใหญ่ธรรมดาครับสว่างติดต่อมาเรื่อยนะครับมีโรงพยาบาลเสด็จพระราชสว่างแต่ดินด้วยครับนี่ครับผมยังคงมีตัวเมืองต่อไปเรื่อยๆนะครับสว่างแดนดินเยอะแยะตัวเมืองใหญ่มากครับไม่ได้มาหลายปีนี่โอ้โหตัวเมืองขยายมากครับนี่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่สว่างแดนดินนะครับสวรรค์ตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับอำเภอสว่างแดนดินก็จบที่บ้านดงสวรรค์